ซุ้งไหนได้บ่เนี่ยพี่น้องสิเปิดซุ้งเบิ้งบ่เนี่ยเปิดซุ้งเบิ้งแล้วบ่เนี่ยหามองหามองสุกแล้วจะได้กินแล้วครับอาหารเมนูมื้อนี้แปลกๆครับเพราะว่าเพิ่นก็บ่เคยเฮ็ดคือกันเฮ็ดแต่แรกแต่ว่ามันได้โอโนโอโนไข่แตกเด้ออ่ะพี่เบิ่งก่อนครับสุกไปพี่เบิ่งพี่เบิ่งพี่เบิ่งเด้อสวยงามบ่ตองซุปนี่มันตองบ่ได้ล้นเออมันเล็กกรอบเออมันเล็กกรอบหอมไปหอมไปสุกแล้วนั่นเตะดังเออสุกแล้วใส่จานได้เลยเตะดังเดี๋ยวก็เทใส่จานได้เลยหอมบ้าโถงามงามจังบ่ไข่ปลาเลยวะก็มันแจกให้เอาเลยเดี๋ยวสวัสดีค่ะยายรวยพระจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูอันหมกหมูแต่ว่าหมกใบตองเด้พี่น้องหมกไข่หมกไข่ใส่หมูเออหมกตองหมกตอท่านนี่แหละพี่น้องมาขั้นตอนเด้อพี่น้องเด้อหมกไข่ใส่หมูสับครับเออใส่ใบตองหมกกับตอท่านครับเออมาลองเบิ่งเมนูแปลกๆครับเออซื้อหมูมา2กิโลนี่แหละแต่ว่าบ่หมึกเบิดดอกหมูบดพี่น้องซื้อมาจากตลาดหมูบดครับซื้อมาหลายนี่สิเฮ็ดส้มขั้นตอนแรกเฮาก็มาตําเครื่องก่อนคือเก่าล่ะพี่น้องขั้นตอนแรกเครื่องหมกครับใส่อะไรบ้างอธิบายก็มีตะไคร้ใส่จัก3หัวตะไคร้หอมแดงใบโหดบ่ได้ตําดอกซอยใส่นี่ครับตะไคร้แน่สิตําครับเครื่องพริกก็จะสามารถสิใส่พริกแข็งได้ล่ะมื้อนี้ครับจ้ะมันจะค่อยหอมบ่ซั่นแม่นทานตะไคร้จักหน่อยครับเพราะเพื่อให้มันตําง่ายๆเดี๋ยวไปหาพริกแข็งมาใส่ก่อนเอาจักหาหน่อยซะก่อนเนาะจัดไปแกงมันเผ็ดแข็งหานไว้ครับซอยตะไคร้ซะอีกก่อนตะไคร้2หัวหัวที่2มีดมีไงด้วยบ่มีผู้ใดฝนให้คันมันบ่คมซื้อใหม่อย่างเดียวใส่อีกด้วยหน่อยหน่อยก็ใส่อีกตะไคร้เป็นทั้งยาเป็นทั้งหอม3หัวตำๆๆๆสูตรคือหมกหวกนี่แหละหมกหวกไปฝากป้านป่ะเออสูตรเดียวกันใส่หอมแดงลงไปเลยใส่หอมแดงประมาณ5หัวพี่น้อง5หัวครับต่อหมูครึ่งกิโลกัดไปก้าวลวดใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายแล้วแต่มักผู้ใดเนาะแล้วแต่ใจผู้ใดมักเอากลับมาใส่กะปิช้อนนึงกะปิ1ช้อน1ช้อนตัดไปเครื่องกิโลก็เอาเนาะยกบางตัวหนักๆก็เอาแม่นตัวเออที่เป็นหมกหนึ่งหมกก็เอาตัวเสียแต่หมกหยิบมาสองหมกหมกหลายจะกินพวกเบิร์ดสามพอแล้วสามหมกพอครับสามคนสามหมกคนละหมกใส่เต้าน้ำปลาบ่ใส่ปลาแดกงานนี่ครับบ่ใส่ปลาแดกพี่น้องเพราะว่ามีกะปิเอาดิมีกะปิแล้วน้ำปลาหยอดนิดนึงแกงนัวผงชูรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยน้ำซ้อนซาโดยประมาณกะเอารสใส่หน่อยแซ่บหน่อยรสดีบ่ใช่บ่รสดีบ่สิเค็มเค็มนี่แล้วมีกะปิมีกะปิใส่ไข่ไก่ครับไปไข่ไก่เรียบร้อยครับโอ้โนโอ้โน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 ไข่ตกลงพื้นครับพี่น้องเบิ่งครับบางคักแน่เนาะเอาไข่ไก่เนาะแบบนี้มันตอกใส่ถ้วยพุ่นตัวเด้อถ้าเขาจะตอกมื้อเดียวปั๊บได้ป่ะเออแม่นอยู่เปลือกมันบางพี่น้องโอ้โนเลยครับพุ่นเบิ่งไข่เราเต็มพื้นแล้วแล้วก็มาใส่หอมบัดนี้พี่น้องใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดซอยมาครับมะกรูดซอยแต่ค่อยหอมแต่ค่อยคือหมกเอาใส่ไข่เพื่อให้มันเป็นก้อนครับจะเป็นก้อนเวลาหมกเป็นคือจังห่อหมกครับเอาใส่ไข่
ใส่ลงไปแล้วพี่น้องมันเขาใส่แต่หอมแดงเขาใส่แต่หอมต้นพี่น้องอ๋อลาดเท่ากันผักมันหรือหอมต้นอย่างเดียวอืมบ่ได้ใส่อันผักชีใส่ต้นหอมพี่น้องต้นหอมมาซอยใส่ครับซอยก็คือเฮ็ดใส่ลาดนี่แหละอืมมันจังสิเข้ากันทั่วกันซอยจำบ่ได้ย่านถึงมือมีข้อมผดแล้วทิมมันไปเยอะๆเข้ากันแล้วพี่น้องมาตำคนให้มันเข้ากันครับเขาก็ตำให้มันเข้ากับไข่ก่อนพี่น้องนี่เขาก็เตรียมมาเนี่ยเตรียมมกมาที่นี่ไฟมันแห้งเขาก็นู่นขึ้นไปเนาะเขาก็หาแนวห้องแล้วไฟมันแห้งผดจังสี่แล้วใส่ตองหลายๆสัตว์เรานู่นขึ้นไปก่อนเนื้อห้องมันสูงครับมันสูงเพื่อบ่ให้มันใหม่ก่อนชุกอันนี้ก็บ่ได้ล้างก็ย่าแต่ว่าใส่ตวงอยู่บ่ได้ล้างก็ได้คาดตวงอยู่หรอกมันคาดตวงอยู่ปกติล้างไว้ตลอดอันนี้หนีบแนวหนีบตวงแบบบ่ต้องใส่แนวกัดเอาบ่ต้องใส่ไม้กัดเอานะอันเล็กปิ้งทับไว้ต้องบ่ได้เอาไม้เสียบขั้นตอนเตรียมใบตวงครับเพื่อสิมาห่อครับสวยงามนะครับบ้านแล้วก็แบะๆซะก่อนพี่น้องมันจังสิสุกคือหลายจ้ะล่ะมองการกันให้สุกมันบ่แม่นได้4พุ่นบ่4ก็ใส่4ล่ะตองพออยู่ตัวพอตองบ่ได้ประหยัดตองดอกมันแหลมโพดตองช่วงสั่นโพดสันเงาก็บ่มีเนาะบ่มีอีเลียเอ้าบ่แม่นรถใส่ไปรถลีลาลีลาวดีใส่ไปเลยทับไปเลยทับไปเลยอย่ามาลีลาวดีต้องบ่ได้ค้างไฟมันก็แตกเออไปมันบันสุกจังไปบะหมกซุบเลยได้บ่เนี่ยพี่น้องสิเปิดซุบเบิ่งบ่เนี่ยเอ้าเปิดซุบเบิ่งได้บ่เนี่ยอาหารเมนูมื้อนี้แปลกๆครับหมกเพราะว่าเพิ่นก็บ่เคยเฮ็ดคือกันเฮ็ดแต่แรกแต่ว่ามันได้โอโนโอโนไข่แตกเด้อดูเด้อสวยงามบ่ตอซุบนี่มันสองบ่ได้ล้นมันเลยกรอบหอมไปหอมไปซุบแล้วนั่นเตะดังเออซุบแล้วใส่จานได้เลยครับเดี๋ยวก็เทใส่จานได้เลยหอมบ้าโอ้งามงามเจ้าหมกไข่ปลาเลยวะเดี๋ยวใส่ทั้งตองมันก็สิงามไหวไหมที่เดินน้ำหมกหมกเอ้ยหอมเตี๋ยดังพี่น้องเลยโอ้น่ากินพี่น้องเมนูประจำนี่ครับเบิ้งเบิ้งหมกไข่ใส่หมูเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมสวัสดีค่ะหมกไข่ใส่หมูแล้วเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมให้พ่อจอดส่งนิสิตชาแนลบัดนี้สิล่าได้บัดนี้แล้วๆพี่น้องอันผู้ใดเขาว่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครให้นําเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจคนเฮ็ดคลิปเด้อค่ะเด้ออันก็แล้วล่ะพี่น้องบัดนี้ให้ท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีแรงเด้อก็เก็บจะได้ความขยันมีเด้อคิดถึงใดขอให้สมดังหวังปรารถนาเด้อสาธุ